ลับมาเชียร์กันต่อจากเมื่อวานนี้ครับซึ่งในการมาเยือนของเหล่านักร้องไมค์ทองคำที่ครั้งนี้ขอมาชิงบัลลังก์จากทีมเพื่อนซีสุดฮาและก็เป็นสาวลิตากับคุณนัทครับที่ตอบถูกติดกันไปได้5ข้อติดเท่ากันทำให้คะแนนยังคงอยู่ที่0-0ส่วนในคู่ต่อมาคุณเจี๊ยบก็ขออาสาออกมาลุยเองโดยต้องเจอกับหนุ่มพันเสียงหล่อซึ่งหนุ่มพันที่ได้เล่นก่อนก็ทำไปได้ถึง3ข้อติดแล้วแบบนี้หนุ่มเจี๊ยบจะสามารถเอาชนะได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับคู่แรกไม่มีผลครับเสมอกันครับผมผลครั้งนี้จะมีแพ้ชนะไหมครับคุณเจี๊ยบน่าจะมีสิครับผมฝั่งไหนล่ะก็ฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วครับฝั่งไหนล่ะพี่สูงต้องนั่งกันพี่ตอบละเอาหน้าอย่างไรพี่ก็เต็มที่นะน้องโคลกแม่ชอบเรียกชื่อน้องนี่เราตั้งสติตั้งสติช้าๆค่อยๆฟังค่อยจับใจความเข้าได้แค่3เนี่ยนะเฮ้ยเฮ้ยรู้ได้ไงจริงเหรอเฮ้ยจริงเหรอไอ้พี่โคลกพี่โคลกชิงก็เกิดจริงๆจริงจริงเหรอสามจริงพี่สามนี่เลยสามจริงโอ้โหเราเยอะสามนี่คือเมเมตรเดียวแปลกสามสุขไปเลยมากกว่าสามไม่ได้นะครับ ACGN มาไม่มีหัวด้วยโอ้โหไม่ใช่ให้ผมมาแข่งกับสามเยอะว่าโสอารมณ์ดีโสอารมณ์ดีมากโสอารมณ์ดีพี่หัวล้อแบบนี้พี่เหมือนพี่เครียดนะครับเอาสมุนไหมอะไรบ้างมีอะไรให้พี่หาสมุนฮาแน่นอนครับผมสัตว์อะไรนะครับมาในรายการปริศนาฟ้าแลบบ่อยที่สุดครับอ้าวมันมีตรงไหนอ่ะมีเหรอมันมีที่ไหนล่ะนี่ครับมาประจำครับมาทุกวันทุกอาทิตย์เลยครับกวางเรนเดียร์ไม่ใช่ไม่ใช่ครับแม็กคูนไม่ใช่ครับอะไรวะเฮ้ยยอมเหรอครับพี่ยอมสัตว์ที่มารายการปริศนาฟ้าแลบบ่อยที่สุดนะครับคือปลาครับปลาอะไรปลาครับพี่ได้ยินพี่ตาพูดไหมครับว่าปลาอ้าวโลมาลงมามันฟังเป็นโลมาไปให้โอกาสเขาทำไมเนี่ยต้องให้เขาครับเขาเตรียมมาหาขนาดนี้แล้วเตรียมมาเต็มที่เลยครับสมาธิมาพร้อมพร้อมครับโลมาไม่เล่นแล้วว่าหรือไงอ้าวมาปริศนาฟ้าแลบ2นาทีจับเวลาปลากระพงนึ่งมะนาวต้องนึ่งน้ำปลาหรือนึ่งมะนาวปลากระพงนึ่งมะนาวต้องนึ่งน้ำปลาหรือนึ่งมะนาวก็ต้องนึ่งมะนาวสิครับหัวเราะสิครับหัวเราะสิครับเม็ดเดียวอธิบายดินึ่งทำไมนึ่งให้มันมีความเปรี้ยวมันจะได้มีกลิ่นมะนาวน้ำปลาล่ะนึ่งปลาพร้อมกับมะนาวไอ้เนอะเขาต้องไอ้โซพันไอ้โซเอ็งเหมือนพี่ไหมเหมือนกันพอถึงมาก็ต้องไปนึ่งปลานะนึ่งปลาโอเคครับนึ่งปลาไปคิดเยอะโซตั้งสติโซตั้งสติไปต่อนะแล้วถ้าพันกระพงนึ่งมะนาวแสดงว่าคนถูกนึ่งหรือปลาถูกนึ่งพันกระพงพันกระพงนึ่งมะนาวแสดงว่าคนผมเนี่ยใครเอาไอ้พันมันนึ่งวะเนี่ยพันนึ่งมะนาวคนไงฮะคนทำไมคนโดนนึ่งในเมื่อเราปลากระพงนึ่งมะนาวเราต้องนึ่งปลาเพราะฉะนั้นพันกระพงนึ่งมะนาวก็ต้องนึ่งพันสิครับไอ้พันเป็นคนต้องนึ่งต้องนึ่งคนกินไม่กินเดี๋ยวค่อยคุยกันนึ่งก่อนไอ้โสเอ้ยเพื่อนผิดตรงไหนเพื่อนเขาจะนึ่งมะนาวเขาไม่ได้ทำปลาอ๋อเขาจะทำเขาเป็นเชฟเขาไม่ได้ไปทำปลานึ่งอยู่ข้อนี้เองเหมือนพี่ไหมเหมือนเลยนี่สามไอ้วอร์มไอ้เดียวเอาแล้วนะเอาจริงแล้วนะมา
สถานีความระกำสถานีความระกำเออเคยได้ยินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่น่าจะมีในประเทศไทยอะสถานีความระกำสถานีรถไฟนี้อยู่จังหวัดอะไรนานสถานีรถไฟนี้อยู่จังหวัดอะไรโอ้ใครเขาตั้งชื่อเนาะเวลาเดินอยู่แล้วคิดนานเลยเหรอกำแพงเพชรคืออะไรเนี่ยมีจริงหรือเปล่าหลังจากนี้ขออะไรอย่างได้ไหมขออะไรวะขอไม่ยกมือไหว้คุณได้ไหมเฮ้ยบุ๋มสถานีความระกำอยู่กำแพงเพชรกำแพงเพชรบอกว่าสถานีความระกำมันจะมีเหรอมันจะมีเหรอแล้วออกกำลังเพชรได้ไงไปทำไมมันมีบางระกำตกลงมันไม่มีจริงนะไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีจริงข้อนี้เองเหมือนพี่ไหมข้อต่อไปสถานีบางระกำสถานีบางระกำเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วรู้จักสถานีรถไฟนี้อยู่จังหวัดอะไรบางระกำบางระกำบางระกำนี่พิษณุโลกบ้านผมเองบางระกำเอาอยู่ที่บ้านเลยอยู่ที่บ้านเลยไม่มีจริงไม่มีจริงเหรอครับไม่มีจริงฐานนี้ไม่มีมึงไม่มีสนุโลกจริงไหมนะพี่ไม่มีสถานีรถไฟสถานีนี้มันไม่มีตัวไม้แดงสถานีบางระจันพูดสิสามสามได้สามได้สามได้สามสามสามสถานีบางระจันเออสถานีรถไฟนี้อยู่จังหวัดอะไรข่าวเนี้ยชัดๆสถานีบางระจันบางระจันมันไม่มีหรอไม่มีอยู่แล้วคุณนึกว่าย้ายไปแล้วยังเหรอถูกต้องถ้าใครได้ยินเสียงดังขนาดนี้นะไม่ต้องตกใจนะครับเขาไม่ได้เป็นแชมป์นะฮะเขาเพิ่งถูกข้อหนึ่งครับครับผมต่อไปนี้ครับต่อไปนี้ครับผมได้3ได้3 3นะ3 3 3 3สถานีบางละมุงพูดสิสถานีบางละมุงสถานีรถไฟนี้อยู่จังหวัดอะไรบางละมุงก็อยู่ชลบุรีไงครับก็ไม่ได้ว่าอะไรถูกต้องถูกข้อนี้เสมอได้นะฮะเล่นตัวต่อกับเล่นต่อตัวอะไรต้องเล่นกันตัวต่อตัวเล่นน้ำตัวต่อกับตัวต่อตัวหมดเองได้ไหนนะสามทัดเที่ยวสองสองถึงเมตรแพ้ลงมา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 ไม่มึงไปกำแพงเพชรทำไมไปทำอะไรบางระกำมั้ยบางระกำมันอยู่พิโลกก็นั่นแหละมันติดกับกำแพงเพชรแล้วพิษณุโลกมีสถานีบางระกำเหรอไม่มีแล้วมึงตอบทำไมกูขอโทษผมขอโทษนะคุณโสขอโทษอัปยศอดสูเหมือนพี่โซแน่นอนครับผมเพราะผมคือพี่โคกเดี๋ยวน้องโคกจะจัดให้พี่จัดมาให้พี่เต็มๆเลยตอนนี้พี่โซอายมากแต่ผมไปพักก่อนไปเก็บตัวไปคลายเครียดบางละแน่นอนไปด้วยแน่นอนเอามะนาวไปที่สถานีกำแพงเพชรเอาไปทำอะไรไปกินกับไอ้คนพิษณุโลกอย่างพวกเนี้ยจะเอามาเจะเป็นการเล่นครั้งแรกนะเห็นทีมแล้วนะจะเป็นยังไงไปเลยนะครับ ASC Jet Oneกลัวไหมเฮ้ยขึ้นนะโดนทุกคนเลยอ่ะลองดูพี่อุ๋ยอย่าทำแรงนะพี่น้องเพิ่งครั้งแรกอย่าทำน้องให้น้องมาท่อนหนึ่งครับถ้าร้องดีจะปล่อยเบาครับถ้าร้องไม่ดีอ่ะปล่อยแรงครับผมพี่สัญญาแล้วนะครับผม
ถ้าพี่อู๋ไม่ทำตามพี่ณจัดการนะโอ้ป๊อปปี้จะให้พี่ไปจัดการเขาป๊อปปี้ดูตัวพี่ด้วยพี่โอ้ยต้องหักให้สุดใจให้ความซื่อต้องได้หัวใจต้องสูงต้องทำให้รู้ว่าเป็นหักแท้พ่อแม่เชื่อเธอถ้าหากว่าหักก็เจอปัญหาเล็กน้อยยันแต่อายสิปล่อยมือเพราะน้องนี่คือผู้หญิงจนเจ้าคนมีปมทำมาได้มีปมมีปมอินกับเพลงของพี่พอครับลูกชายนี่หน้าล่ะมันจะทำอะไรก็ได้ลูกตาเหรอฮะเพลงบอกว่าให้กลับไปหาพ่อแม่ที่ถึงพ่อมาครับผมพ่ออันนี้ก็เป็นลูกครับลูกอะไรครับลูกจ้างครับผมโอเคนะโอเคค่ะสมาธิดีๆหายใจลึกๆตั้งจิตนิ่งๆพิจารณาสองนาทีพร้อมจับเวลาโอป้ามีโอกาสเป็นลุงหรือเป็นป้าโอป้ามีโอกาสเป็นลุงหรือเป็นป้าเป็นเกาหลีเป็นพี่ชายไม่เกี่ยวกันค่ะถามว่าอะไรมีโอกาสเป็นมีโอกาสเป็นลุงหรือเป็นป้าเป็นลุงมีโอกาสเป็นลุงใช่ไหมค่ะเพราะว่าเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายต่อไปเขาอาจจะมีโอกาสใช่ไหมเขาจะเป็นลุงขอโทษใครอ่ะขอโทษทีมขอโทษขอโทษนัดข้อแรกข้อแรกเป็นอย่างนี้แหละข้อแรกเป็นอย่างนี้แหละจะไหมเราต้องคิดให้สุดสุดประโยคไว้ก่อนข้อต่อไปแล้วนะฟังดีๆและตาโอป้าโอป้าตอนนี้ที่แน่ๆมีลุงหรือมีป้าถ้าตอนนี้โอป้าโอป้ามีทั้งลุงมีทั้งป้าเพราะก็โอป้าโอป้าแล้วลุงอ่ะลุงก็โอป้ามีโอกาสเป็นลุงถามว่าตอนนี้ที่แน่ๆมีลุงหรือป้าตอนนี้ที่แน่ๆก็ต้องมีป้าแต่ลุงอ่ะจะไม่รู้ว่าตอนนี้มีหรือไม่มีนะแต่ถ้าแน่ๆมีป้าต่อไปข้อต่อไปและถ้าป้าโอบโอบลุงโอป้าที่แน่ๆโอป้ามีลุงหรือมีป้าไม่มีไม่มีป้าโอบโอบใครอยู่ป้าโอบโอบลุงโอป้าเอออ้าวมีทั้งสองคนตกลงมีว่าป๊อปปี้เนี่ยเอาสติมาไม่ได้เขาโอบลุงโอป้าอยู่ก็แปลว่ามีลุงแต่ป้าไม่มีเปลี่ยนเรื่องดีกว่าไม่เอาแล้วป้าลุงลงนะไปขับรถดีกว่าขับรถเป็นไหมครับยังไม่ได้ก็แค่ถอยหน้าถอยหลังค่อยฟังงั้นเราฟังที่ประโยคแล้วกันถอยหน้าถอยหลังถ้าเรากำลังขับรถและแอนนาชวนชื่นที่นั่งอยู่ข้างๆบอกว่าเปิดไฟแล้วเปิดไฟแล้วแสดงว่าแอนนาเตรียมขับรถเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาจะเลี้ยวก็ได้แล้วแต่เขาค่ะแล้วแต่เขาคนนั่งข้างๆก็เลี้ยวได้ด้วยอ้าวไม่ใช่อ้าวพี่เลี้ยวไม่ได้นะต้องคนขับเป็นคนเลี้ยวอย่างเดียวนะถ้าเรานั่งข้างนี่ก็นั่งเฉยๆหรือเชียร์นะแต่จะไปเลี้ยวแทนไม่ได้นะมันยุ่งตายเลยกลับมากลับมาเสียเปล่าเออนั่นแหละเออข้อต่อไปถ้าแอนนาชวนชื่นขับรถแล้วเราเตือนว่าเปิดไฟหน้ายังและอนาตอบว่าเปิดไฟเลี้ยวแสดงว่าอนาเปิดไฟอะไรเปิดไฟจะถูกไหมเนี่ยเปิดไฟหน้าแล้วเปิดไฟหน้าหรือยังเปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวอนาชุ่มชื่นเขาจะพูดไม่ชัดใช่ไหมเปิดไฟแล้วเปิดไฟแล้วเปิดไฟแล้วเขาจะเตือนเปิดไฟหน้ายังเปิดไฟเลี้ยวอันนี้เขาซ้อมหรือว่าซ้อมอยู่หรือเปล่าหรือว่าแข่งแล้วสาวป๊อปปี้ไม่ทองคำเจอเก้าอี้ล่อฟ้าเข้าไปนิ่งไม่ขยับไปไหนเลยครับแล้วอย่างนี้เธอจะลงเอยได้กี่ข้อช่วงหน้ารู้กันแท้นาชวนชื่นขับรถแล้วเราเตือนว่าเปิดไฟหน้ายังและอนาตอบว่าเปิดไฟเลี้ยวแสดงว่าอนาเปิดไฟอะไรเปิดไฟจะถูกไหมเนี่ยเปิดไฟหน้าแล้วเปิดไฟหน้าหรือยัง
ปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวอันนาชนชื่อเขาจะพูดไม่ชัดใช่ไหมเปิดไฟแล้วอ๋อเปิดไฟแล้วเปิดไฟแล้วเขาจะเตือนเปิดไฟหน้ายังเปิดไฟแล้วอันนี้เขาซ้อมหรือว่าไม่ซ้อมอยู่หรือเปล่าหรือว่าแข่งแล้วนะโหโดนหลายอย่างเลยอ้าวฟังนางรมนางฟ้านางนวลอะไรบินได้เห็นเห็นนางรมนางฟ้านางนวลนางนวลเป็นนกนางฟ้าหนูยังไม่เคยเห็นนางฟ้าบินไม่มีค่ะตกลงไม่มีเลยไม่มีเลยเพราะนั้นนางลมจะบินเห็นเห็นก็ไม่มีไม่มีนางฟ้าก็ไม่มีทางเห็นอยู่แล้วนางนวลล่ะไม่มีมีแต่นกนางนวลเขามีแต่นกนางนวลนั่นแหละก็เป็นนกนั่นแหละนั่นแหละคำว่านางนวลนั่นคือนกนั่นแหละมาไม่คืนผมว่าสติป๊อปไปบินไปไหนเขาสตินกนั่นแหละหนูขอข้อเดียวหนูชื่นใจละข้อต่อไปแล้วนะเอ๊ะมันไม่ได้เสียจริงใช่ไหมนางลมนางฟ้านางนวลอะไรมีสองฝาเห็นเห็นนางลมนางฟ้านางนวลนางลมค่ะหอยนางลมนางลมตอบไปยังนางลมตอบแล้วตอบแล้วนะตอบแล้วพูดนางลมเสียงดังหน่อยสินางลมถูกต้องความเข้าใจมาแล้วนางลมนางฟ้านางนวลหมดเวลาโอ้โหเฉียดฉิวมากเลยกับข้อท้ายสุดท้ายสู้กับเวลาเดี๋ยวลงมาผมเดินมาเพื่อชนะอยู่แล้วครับผมครับผมคิดว่าประมาณเท่าไหร่ประเมินว่าน้องป๊อปปี้นะกลางๆน่าจะได้ประมาณสัก4นะทำสายตาเหมือนมากกว่านั้น5หรอตกใจมาก6ล่ะหวาดเสียวถ้าไปถึง7กลับบ้านกันเถอะลืมไปให้หมดเท่าไหร่จ๊ะฮะจริงเหรอโอ้มันปวดหัวใครจะไปตอบได้มันยากขนาดนั้นจริงเลยเนี่ยก็ไม่ยากเกินบางระกำหรอกมั้งเน้นเสมอซ้อมชนะทันที ASCG Edward นะครับผมคุณปล่อยฮาไปคนอื่นหมดเลยครับผมตึมตึมตึมไม่คิดจะปล่อยให้ผมสักฮาเลยนะครับผมไปเรียกน้องเขาอีกครับผมเดี๋ยวเขาต้องไปกันใหญ่อยากฟังใช่ไหมมุกผมนะครับครับจังหวัดอะไรนะครับที่รายการปริศนาฟ้าแลบนะครับไปบ่อยที่สุดครับเราก็ไม่เคยไปไหนนะจังหวัดพะเยาจังหวัดโลมาไม่ใช่ไม่ใช่ปากลงมาใช่ครับพะเยาเชียงใหม่ใกล้ๆครับเชียงรายแถวนั้นเลยแถวนั้นอุตรดิตถ์ขึ้นมีครับจังหวัดอะไรแม่ฮ่องสอนครับเพราะว่าพี่เคยได้ยินพี่ตาพูดไหมครับพูดว่าไงครับว่าขึ้นไปโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มุ่งนี้เดี๋ยวผมทำสังฆทานเปียกให้เดี๋ยวถวายหลวงพ่อให้สุดยอดอ่ะหนึ่งเป็นตัวตั้งครับหาสองให้เจอขอรับผมโอเคสมาธิมายังอีคิวซังครับผมอาว่าพิษณาไปสองนาทีพร้อมครับจับเวลาโอปป้ามีโอกาสเป็นลุงหรือเป็นป้าโอปป้ามีโอกาสเป็นลุงหรือเป็นป้าโอปป้านี่เป็นรู้สึกว่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับรายการสักอย่างหนึ่งนะครับผมก็เลยมีโอกาสเป็นอะไรอ่ะเพราะก็ไม่มีโอกาสเป็นลุงเป็นป้าไม่มีโอกาสไม่มีเลยไม่มีโอ้ไอติงหูดโอ้ยอะไรอันนี้ก็แหมเอาเอนเตอร์เทนไว้ก่อนสักอันนึงโอปป้าแปลว่าพี่ชายโอปป้าแปลว่าพี่ชายมันก็เลยมีโอกาสมาเป็นไม่ได้ก็จะเป็นลุงไปได้ใช่ใช่ข้อแรกลืมมันไปก่อนลืมไปแค่ฮัตชิ่วเราก็ได้แล้วชาโถได้หนึ่งเองชิ่ว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 ไปข้อต่อไปแล้วถ้าโอป้าโอป้าตอนนี้ที่แน่ๆมีลุงหรือมีป้าตอนนี้ที่แน่ๆมีลุงหรือมีป้ามีป้าเพราะก็ผมมีป้าอยู่แล้วผมมีป้าคนหนึ่งมันตอบป้ามันยากมีป้าไงโอป้าโอป้าก็ต้องมีป้าครับผมคุณมั่วมากเลยมั่วไหมครับผมแต่คำตอบมันมาถูกอ่ะมีป้าถูกต้องคือเหตุผมไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่เรียกว่าคำตอบเรียกว่าลั่นครับไม่คิดว่าอะไรแล้วถ้าโอป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 ้าเออไปโอป้าก็ต้องมีป้าดิไม่งั้นจะโอบได้ไงฟลุกใช่ไหมครับฟลุกมากเลยครับครับผมได้หนึ่งครับปิดประตูแพ้เลยสบายใจกันป้าลั่นทีเดียวก็จะดีไหวบารักกรรมครับผมถ้าข้อนี้ได้อีกปุ๊บชนะเลยนะครับแน่นอนครับผมฟังดีๆครับและถ้าป้าโอบโอบลุงโอป้าที่แน่ๆโอป้ามีลุงหรือมีป้ามีลุงครับผมเพราะป้าโอบลุงครับ
กูเครียดป่ะเนี่ยไม่เครียดครับป้าอบลุงไงป้าอบลุงตอนนี้ป้ามีลุงอยู่มีป้ามีลุงครับเพราะป้าอบท่าไหนอบท่าไหนอบอบนี้นะถูกต้องไม่ได้ ASPJ วัดให้ 100,000 ต่างหากจ๋าจ้าเปลี่ยนเรื่องแล้วไม่มีป้าไม่มีโอบแล้วไม่เอาครับขับรถจินตนาการขับรถผ่านแล้วก็ต้องขับรถแล้วแอนนาชนเชื่อรู้จักใช่ไหมว่าที่นั่งอยู่ข้างๆบอกว่าเปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวแสดงว่าแอนนาเตรียมขับรถเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาแอนนาไม่ได้ขับครับผมขับครับผมขับแล้วนะแอนนาอุทานมาเฮ้ยเปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวไม่ได้ขับผมขับแล้วนาอยู่ไหนอ่ะมันนั่งอยู่ข้างๆถูกต้องนี่ครับผมไปให้ได้ไปให้ได้นี่ชอบแอนนาชนชื่นเนี่ยใช่นำโชคมาชอบมากครับผมเอาต่อเลยแล้วถ้าแอนนาชนชื่นขับรถแล้วเราเตือนว่าเปิดไฟหน้ายังแอนนาตอบว่าเปิดไฟเลี้ยวแสดงว่าแอนนาเปิดไฟอะไรเปิดไฟหน้าครับเขาพูดว่าอะไรเปิดไฟเลี้ยวแล้วเป็นเปิดไฟอะไรเป็นภาษาจีนครับเปิดไฟเลี้ยวแล้วแปลว่าเป็นไฟอะไรเป็นไฟหน้าครับผมแต่พูดว่าเปิดไฟเลี้ยวแต่เป็นไฟไฟหน้าแต่พูดว่าเปิดไฟเลี้ยวแต่เป็นไฟหน้าถูกต้องนางรมนางฟ้านางนวลอะไรบินได้เห็นนางนวลครับคุณไม่คิดเลยเหรอไม่คิดครับผมถูกต้องไปครับผมไปห้าแล้วไปห้าแล้วครับผมไปต่อนางรมนางฟ้านางนวลอะไรมีสองฝาเห็นนางรมครับถูกต้องไปแล้ว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 เอาสู้กันเวลาสู้กันเวลาไปต่อนางรมนางฟ้านางนวลอะไรเป็นเห็ดเห็นนางฟ้าก็คือเห็ดอะไรเห็ดนางฟ้าแล้วเห็ดนางลมเคยได้ยินไหมเห็ดนางลมไม่เคยได้ยินครับได้ยินซะมีเหรอครับเห็ดนางนวลเคยได้ยินไหมเห็ดนางนวลมีเหรอครับได้ยินซะทำไมกูไม่กินวะไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับผมโอเคโอเคครับผมได้อยู่ครับผมโอ้คุณแอคมากไม่เคยไม่เคยได้ยินเห็ดเข็มทองเห็ดอะไรเป็นความรู้เยอะแยะมากมายครับอันนี้เป็นความรู้ไปสู้กับเวลาต่อไปเกาะเจมส์บอนด์เคยได้ยินไหมเกาะเจมส์บอนด์หมดเวลาก็นำซะ6ข้อติดชนะขอบคุณมากครับผมเอาละคิว1คิว1ครับซัดซะ6เลยก็จัดเป็นให้นิดนึงครับผม1เท่า1เท่าเอาละโอ้โหแข่งครบหมดแล้วนะแข่งต่อใครจะได้2ก่อนและไปถึง3ก่อนเป็นแชมป์เชิญเลยครับไปเจ็บไหมโอ้โหยังไม่ได้ออกตัวไงยังไม่ออกจากสถานีเลยแก้ตัวไงเจ็บกับน้องนัทยังไม่ได้แล้วแต่มาไปไปเจ็บกับนัทไปนัทก็ได้ฮะนัทได้เลยครับผมคู่นี้ใครชนะโอกาสทำให้ทีมเป็นแชมป์ได้ได้นะตอนนี้เล่นมาทั้งคู่แล้วอยากไปพักผ่อนก่อนไหมหรือว่าจะเล่นก่อนพี่เล่นก่อนดีกว่าค่ะหลวงเล่นก่อนเลยเล่นก่อนเลยค่ะให้เขาก่อนก็ได้ได้เลยให้เกียรติเขาครับเพราะตกลงกันเองนะอ้าวอีกทีนึงแล้วนัดไปเลยนะครับ ASCJ วอลโอเคพร้อมนะพร้อมค่ะเอาตั้งสมาธิมาปริศนาฟ้าแดง2นาทีจับเวลากู้ชีพเคยได้ยินบ้างไหมกู้ชีพกู้ชีพกู้ที่ไหนเสียดอกต่ำสุดไม่เกี่ยวค่ะกู้ชีพก็คือการกู้ชีพการก็ไปกู้เลยใช่ค่ะไม่เกี่ยวกับดอกเบี้ยค่ะไม่เกี่ยวอะไรเลยนะไม่ค่ะถูกต้องเปลี่ยนเรื่องฟังดีๆน้ำกระเจี๊ยบอยากกินน้ำกระเจี๊ยบถามว่ามีคนอยากกินน้ำกระเจี๊ยบกี่คนน้ำกระเจี๊ยบอยากกินน้ำกระเจี๊ยบแปลว่าอยากกินกันกี่คนถามว่ามีคนอยากกินน้ำกระเจี๊ยบกี่คน2ค่ะคือน้ำกระเจี๊ยบถูกต้องไป2แล้วจับประเด็นดีๆจับประโยคดีๆแล้วมันก็จะบอกเองนะเอาไปต่อไปแล้วถ้าเจี๊ยบกะน้ำกระเจี๊ยบแสดงว่ามีคนกินน้ำกระเจี๊ยบกี่คนคนเดียวค่ะคือใครน้ำน้ำทำไมน้ำมาจากไหนเนี่ยนะไม่มีเหรอคะถ้าเจี๊ยบกะน้ำกระเจี๊ยบลงก็ได้ค่ะคือพบไปทบมามันเปลี่ยนคำตอบไม่ได้อยู่แล้วแต่ประโยคนี้มันซ่อนอยู่ว่าถ้าเจี๊ยบกะน้ำกระเจี๊ยบ
ค่ะมันไม่มีอาการกินอยู่เลยนะตอนนี้ค่ะถูกไหมมาถามว่ามีคนกินน้ำกระเจี๊ยบกี่คนไม่มีนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเอาตอนนี้ยาวเข้าไปอีกเลยนะฟังดีๆสมาธิดีๆน้ำกระเจี๊ยบเจี๊ยบกะน้ำน้ำจับเจี๊ยบเจี๊ยบจับน้ำถามว่าใครจับเจี๊ยบน้ำค่ะเพราะก็น้ำจับเจี๊ยบถูกต้องไม่ได้โชว์อะไรเลยนิ่งมากเลยสมาธิดีมากเลยเอาฟังต่อเจี๊ยบจับเจี๊ยบเจี๊ยบจับน้ำน้ำจับเจี๊ยบใครจับเลี้ยงไม่มีใครจับเลี้ยงค่ะไม่มีเลยไม่มีถูกต้องไปสองแล้วไปสองแล้วเปลี่ยนเรื่องเลยหอคงกับเฮ่งเจียตัวไหนซนกว่ากันหอคงกับเฮ่งเจียตัวไหนซนกว่ากันซนเท่ากันค่ะเพราะก็เขาคือชื่อเดียวกันหงอคงกับเฮ่งเจียหงอคงคืออะไรเฮ่งเจียคืออะไรอ่ะคือลิงค่ะลิงเป็นยังไงอ่ะลิงเออมันตัวเดียวกันใช่ค่ะมันตัวเดียวกันชื่อเดียวกันนะแล้วแต่จะเรียกยังไงเลยนะเฮ่งเจียมีอาวุธหลักคืออะไรกระบองค่ะถูกต้องตื้อไก่ป่ะรู้จักอยู่แล้วใช่ไหมค่ะและตื้อไก่มีอาวุธหลักหมดแล้วโอ้ใช้เวลาต้องหัวไปหน่อยโอ้โหมัวแต่เจี๊ยบกับน้ำกับตั้มกับเจี๊ยบเนี่ยเออมันใช้เวลาไม่เป็นผลต้องหัวแต่ว่าได้ช่วงหลังนี่ยาวติดเลยนะ4ข้อติดลงมาเย้แล้วคุณแข็งแกร่งกลัวมากเลยไอ้บ้าครับกลัวมันจะกินน้ำกระเจี๊ยบแล้วไปบาลากรรมอีกสองตัวเข้ามามาถึงเวลาที่ตลกตัวแป้งอย่างคุณเจี๊ยบจะได้โอกาสออกมาล้างอายกันอีกครั้งแล้วประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเดิมอีกหรือไม่ช่วงหน้ารุ้นแน่นอนนะฮะทำไมเร็วจังมันเร็วอ่ะมันแบบแป๊บเดียวเองเพราะว่าไม่มีอธิบายอะไรกันเลยเหรอพี่ชนะไหมบุ๋มเขาเนี่ยอะไรนะพี่ชนะไหมก็ยังหวั่นใจอยู่โอ้พี่จะไม่หัวเราะยอกใครอีกแล้วเท่าไหร่จะมาสู้ได้สี่มั้งฮะเร็วขนาดนี้เฮ้ยตะกี้คุณเขาโป๊ะเลยอ่ะทายถูกทีไรเนี่ยไอ้ตรงนี้ถ้าเป็นคะแนนได้เยอะมากจริงได้เยอะมากเลยไอ้ทายเป๊ะสี่เป็นตัวตั้งมากกว่าทำให้โลกเห็นได้ครับเจี๊ยบทำได้ไม่น่าจะเกินความสามารถผมมั่นใจแล้วมั่นใจแล้วชนะไม่บุ๋มชนะชนะโอ้ยมั่นใจแล้วมั่นใจแล้วไปเลยนะครับเอสเจนวันจะกลับมาได้หรือไม่ก็เป็นตัวตั้งครับผมหาข้อแรกได้เร็วก็ได้เปรียบครับนะแต่ถ้าไม่ได้ยังไงก็ได้ไว้ก่อนก็ยังดีสุขุมนุ่มลึกเออพร้อมพร้อมครับอ้าวมาปริศนาฟ้าแลบ2นาทีจับเวลากู้ชีพพูดสิกู้ชีพกู้ชีพกู้ที่ไหนเสียดอกต่ำสุดกู้ชีพกู้ที่ไหนเสียดอกต่ำสุดหาให้เจอคำว่ากู้ชีพเนี่ย มันคือการช่วยชีวิตคนมันไม่ต้องไปกู้ใครหรอกครับมันไม่มีดอกเบี้ยไม่มีเงินให้กู้กู้ชีพคือการช่วยชีวิตคนแล้วที่ไหนต่ำสุดไม่มีครับเราไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวครับถูกต้องนะได้มาแล้วอย่างรวดเร็วเลยครับไปต่อน้ำกระเจี๊ยบอยากกินน้ำกระเจี๊ยบถามว่ามีคนอยากกินน้ำกระเจี๊ยบกี่คนน้ำกระเจี๊ยบอยากกินน้ำกระเจี๊ยบเออถามว่ามีคนอยากกินน้ำกระเจี๊ยบกี่คนน้ำกระเจี๊ยบอยากกินน้ำกระเจี๊ยบน้ำกระเจี๊ยบเนี่ยอยากกินน้ำกระเจี๊ยบถามว่ามีคนอยากกินน้ำกระเจี๊ยบกี่คนเออคนเดียวครับคือใครก็น้ำกระเจี๊ยบอะครับเจี๊ยบเนี่ยเขาอยากกินน้ำกระเจี๊ยบพูดช้าๆดิพูดช้าๆน้ำกระเจี๊ยบช้าๆดิช้าๆน้ำกระเจี๊ยบอยากกินน้ำกระเจี๊ยบเรามีกี่คนน้ำกับเจี๊ยบ2คนครับครับผมทีละคำทีละคำใจเย็นๆนะครับผมลงมาใหม่ลงมาใหม่เหมือนพี่ปะไม่เหมือนครับพี่ถามทำไมฟังดีๆแล้วถ้าเจี๊ยบกับน้ำกระเจี๊ยบแสดงว่ามีคนกินน้ำกระเจี๊ยบกี่คนแล้วถ้าเจี๊ยบกับน้ำกระเจี๊ยบแสดงว่ามีคนกินน้ำกระเจี๊ยบกี่คน2คนคือยังไงคือยังไงคือยังไง2คนฮะคือเจี๊ยบอยากกินน้ำกะเจี๊ยบมีใครพูดอยากกินไหมมีใครพูดไหมไม่มีใครพูดอยากกินเลยแล้วถ้าเจี๊ยบกะน้ำกะเจี๊ยบแสดงว่ามีคนกินน้ำกะเจี๊ยบกี่คน3แล้วล่ะ
เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าน้ำมันมาจากไหนอีกคนหนึ่งก็ไม่ได้น้ำมาจากไหนอีกเนี่ยแล้วมีแสดงอาการกินกันตอนไหนเนี่ยนี่คำถามบ้าบอคอหอยพอกเอามะนาวหน่อยไหมไม่เอาครับเลี่ยนมะนาวนึ่งมันไม่มีการกินกันเลยไม่มีการกินแค่พูดเพราะว่าเจี๊ยบเขากะน้ำกระเจี๊ยบอยู่ไปเอาคำถามข้อนั้นมาใส่ข้อนี้ข้อนี้จะหนักเข้าไปอีกฟังดีน้ำกระเจี๊ยบเจี๊ยบกะน้ำน้ำจับเจี๊ยบเจี๊ยบจับน้ำถามว่าใครจับเจี๊ยบโอ้โหมาเป็นชุดเลยเป็นชุดเลยนี่เราพูดติดกันมันสนุกมากเลยอีกสักครั้งครับคุณอาน้ำกระเจี๊ยบเจี๊ยบกะน้ำน้ำจับเจี๊ยบเจี๊ยบจับน้ำถามว่าใครจับเจี๊ยบเจี๊ยบจับน้ำน้ำจับเจี๊ยบน้ำจับเจี๊ยบคุณรู้ได้ยังไงเพราะผมฟังอยู่เมื่อกี้ถูกต้องมาแล้วเห็นไหมมันเลยนะครับไอ้หนุ่มหยุดครับหนุ่มพ่อกูต่อเลยครับอ่ะต่อไปต่อไปอ่ะเจี๊ยบจับเจี๊ยบเจี๊ยบจับน้ำน้ำจับเจี๊ยบใครจับเลี้ยงเจี๊ยบจับน้ำน้ำจับเจี๊ยบใครจับเลี้ยงไม่มีใครจับเลี้ยงเลยฮะคืออะไรใครจับเลี้ยงคืออะไรไม่รู้ครับเลี้ยงเป็นใครก็ไม่รู้จะไปจับเขาทำไมแล้วถูกต้องเออมาสองมาแล้วสองแล้วสองแล้วต้องการสี่ต้องการสี่หงอคงกับเฮ่งเจียตัวไหนซนกว่ากันหงอคงแห้งเจียเขาเป็นตัวเดียวกันครับแล้วตัวไหนซนกว่ากันล่ะไม่มีตัวไหนซนเขาซนเท่ากันครับถูกต้องได้สามสามสามแล้วสามแล้วตัดสินเสมอได้หรือไม่เฮ้งเจียหมดไปแล้วผมโทรหาโอเปอเรเตอร์ต่อเวลาอีกหน่อยนี้กำลังไหลเลยนะไปโดนเรื่องเจี๊ยบเจี๊ยบน้ำน้ำอะไรต่างๆเนี่ยครับลองดูดิเฮ่งเจียมีอาวุธหลักเป็นอะไรพองพองไม่พองพองพองกระบองเรียกให้เป็นเรียกให้เป็นสากลหน่อยเขาไม่ได้เป็นลูกเสือไม่เป็นพองแต่สาไม่พอนะครับแพ้หรอนะต้องส่งทีเด็ดแล้วครับส่งทีเด็ดแล้วนะลิตาแล้วครับโอเคคะแนนก็มาเป็นผู้มาใหม่นำ 2-1 ครับผมโอ้โหคะแนนในตอนนี้สำหรับทีมแชมป์ถือว่าอันตรายสุดๆเลยครับแล้วครั้งนี้คุณลิตาที่ออกมาเป็นความหวังจะแก้เกมให้กับทีมและกู้สถานการณ์กลับมาได้หรือไม่พรุ่งนี้ห้ามพลาดสองคนหนูไม่มีใครจับเลยไม่มีเลยนะไอดอลผมไอดอลเห็นว่ากลัวเหรอลูกมันกลัวเดินมาอย่างนี้อากาศหนาวอากาศหนาวเป็นตัวกลัวหรือหนาวหนาวค่ะไม่กลัวไม่เลยไม่ค่ะอะไรฮะผมออกมาด้านนอกได้ไหมครับทำไมเอาไว้ตรงนี้เนี่ยครับเพราะว่าอะไรจะได้มีผมอยู่ข้างๆ